่วนที่อุบลราชธานีนะคะนายกรพจน์อัศวินวิจิตรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะคนนี้ก็นำทีมหาเสียงให้กับนายอดุลนินเปรมผู้สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้งที่1ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการโชว์ฝีมือการชงกาแฟในร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดนะคะจากนั้นค่ะก็มีการนำคณะนักกีฬานะคะแล้วก็นักร้องชื่อดังที่เป็นผู้สมัครของพรรคนะคะก็มีน้องวิวเยาวภาบุรพลชัยนักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004นะคะแล้วก็มีพระดอนศรีชาพันธ์นักเทนนิสไปด้วยแล้วก็นักร้องเพลงลูกทุ่งสุนารีราชสีมาไปหาเสียงกับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนักเรียนจำนวนมากก็เลยแห่ไปขอรูปกับนักกีฬาขวัญใจกันอย่างคับคั่งนะคะก็เหมือนเดิมพักนี้เน้นเซเลบนะค่ะเรียกว่าตอนช่วงนี้ละครหลังข่าวหลายช่องบ่นมานะว่าถูกแย่งเรตติ้งจากบรรดานักการเมืองที่เล่นละครรายวันนะอันนี้เขาร้องเรียนมาค่ะ